ถึงกับต้องปาดเหงื่อกันเลยละค่ะสำหรับเจ้าหญิงแห่งวงการวิทยุดีเจบุ๊กโกะนะคะดูจากเสื้อผ้าหน้าผมที่ใส่มาร่วมงาน Pride Month เทศกาลของชาว LGBT เมื่อช่วงต้นเดือนบอกเลยเธอจัดเต็มมากๆนะคะมาในชุดมาสคอตหน้ากากเสือค่ะแต่ว่ามีปีกด้วยเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าจะเป็นเสือก็บินได้หากใจมุ่งมั่นค่ะการจัดเต็มชุดใหญ่ไฟกระพริบแบบนี้ก็เพราะว่าดีเจบุ๊กโกะอยากจะให้การมาร่วมงานครั้งนี้ไม่จมชุดของเซเลบท่านอื่นค่ะเรียกได้ว่าก็ใส่มาประชันกันนี่แหละค่ะแต่ว่าสิ่งที่ได้มากกว่าการแย่งซีนนั่นคือการส่งต่อความหมายของชุดนะคะและทำให้งานไพร์มันดูไม่ธรรมดาคนที่ผ่านไปผ่านมาบริเวณย่านราชประสงค์ก็เริ่มสนใจงานของชาว LGBT มากขึ้นค่ะส่วนคนนี้ค่ะดีเจมะตูมเตชินพลอยเพชรนะคะมากับความแข็งแกร่งค่ะชุดอะไรคะนักมวยค่ะคุณผู้ชมดูแข็งแรงแต่ก็อ่อนหวานเพราะว่ามีโทนสีชมพูมาแบบนี้นะคะเพราะว่าดีเจมะตูมก็อยากจะสื่อให้คนที่เห็นชุดนี้เข้าใจว่าการเป็นชาวสีรุ้งในสังคมที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานไม่ง่ายเลยค่ะกว่าจะเป็นที่ยอมรับในแบบปัจจุบันชาว LGBT เจอปัญหามากมายนะคะทำให้มีจิตใจเข้มแข็งแต่ไม่แข็งกระด้างค่ะมางานคู่กันบ้างคู่รักคู่นี้ค่ะไฮดี้อแมนดาเจนเซนและกุลกิตติคุณตันสุหัตค่ะแม้ว่าไม่ได้เป็นกลุ่มเพศหลากหลายแต่ก็เลือกที่จะมาร่วมเดินขบวนกับเขาด้วยเพราะว่าทั้งสองมองนะคะปัจจุบันสังคมต้องเท่าเทียมค่ะไม่ใช่แค่หญิงหรือชายเท่านั้นแต่ความเท่าเทียมนี้หมายถึงมนุษย์ทุกคนต้องเท่ากันค่ะเอาดีคอนเซปต์อะไรชุดเราอะไม่รู้นะเพราะเลือกมาจากความสวยงามและดูเข้ากันเลยแต่ก็ถ้าจะแบบว่ามองเป็นมุม imagination นะคะแม่ขอ accent แม่หนึ่งรอบ imagination ย่านะคะก็อย่างของหนูเนี่ยก็จะรู้สึกว่าผีเสื้อค่ะที่จะเป็นตัวแบบบ่งบอกถึงความแบบเป็น freedom อิสรภาพต่างๆที่เราได้รับจากแบบ LGBTQ ได้รับกันวันนี้จริงๆตุ้มต้องใจมาในนามของมวย LGBT Thailand นะครับคือต้องการให้เห็นว่าชาว LGBT บ้านเราเนี่ยนอกจากพี่ตุ้มปริญญาแล้วเนี่ยยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยอ่ะที่เก่งและมีความสามารถด้านกีฬาไม่ใช่แค่มวยนะครับไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอลว่ายน้ำกระโดดโอ้โหมันมีในสังคมเรามี LGBT เยอะมากที่มีความสามารถตรงนี้แต่ยังไม่ได้รับแรงอัดฉีดหรือแรงซัพพอร์ตจากผู้ใหญ่ครับเอาจริงๆชุดใหญ่มันทำให้เสียงเราใหญ่ขึ้นไหมปกติร่างเดิมก็เป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นเรื่องเสียงใหญ่ไม่เคยอายใครมันต้องใหญ่อยู่แล้วเราต้องเล่นใหญ่เพราะเราเล่นเบาๆไม่ได้เลยจริงๆจริงหลากหลายสีสันแล้วนะคะคนวงการบันเทิงเนี่ยก็มาร่วมกันค่ะรวมถึงอินฟลูเอนเซอร์ด้วยจัดเต็มเสื้อผ้าหน้าผมชุดมาร่วมเดินกันในงานไพร์มันปีนี้ซึ่งก็ทำให้ยิ้มได้กว้างกว่าทุกปีเมื่อกฎหมายพรบสมรสเท่าเทียมเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะแต่พี่ลูกเกดเมธินีก็บอกว่านี่เป็นแค่ขั้นแรกของความเปลี่ยนแปลงเพราะยังต้องเดินหน้าสู้กันต่ออีกหลายประเด็นค่ะอย่างนกยลดานะคะและอินฟลูเอนเซอร์สาวทรานชื่อดังหมวยโซฮอตออกมาเคลื่อนไหวเรื่องคำนำหน้าในขบวนไพร์มันค่ะที่ตอนนี้สาวทรานหลายคนแม้ว่าผ่าตัดแปลงเพศแล้วและดูแลตัวเองจนเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งแต่ว่าคำนำหน้ายังเป็นนายนั่นทำให้การใช้ชีวิตลำบากมากค่ะพวกเธอบอกว่าไม่เป็นพวกเธอไม่มีวันรู้โดยนกยลดาที่เคลื่อนไหวเรื่องนี้มานานหลายปีก็อยากเห็นกฎหมายนี้เดินหน้าด้วยเช่นกันนะคะเธอบอกอีกว่าตอนนี้คนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเพศทางเลือกอาจมองว่าชาว LGBTเรื่องมากได้คืบจะเอาศอกพี่นกก็อยากจะให้เห็นใจผู้หญิงข้ามเพศแบบพวกเธอด้วยค่ะ